ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการรับฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะในการอยู่ร่วมกันซึ่งในวันนี้เราอยากจะเสนอธรรมะในเรื่องความเสียสละความเสียสละก็คือการสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นซึ่งการเสียสละอย่างนี้เป็นธรรมะที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมราชบพิตรซึ่งเป็นรุ่นเก้ารัชกาลที่เก้าของพวกเราพระองค์ได้ปฏิบัติพระองค์เองเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วจนมีชาวพุทธจากประเทศต่างๆได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นระหว่างวันที่28ถึงวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2560คณะสงฆ์นิกายชินงอนบูซานประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยไทโชประเทศญี่ปุ่นได้มาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสัมมนาทางวิชาการและการลงนามในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยไทโชแล้วก็การสัมมนาวิชาการและบรรยายพิเศษของท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารคณะสงฆ์นิกชินงอนปูซานแห่งประเทศญี่ปุ่นและนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดสาธยายพระสูตรการสวดมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลและนอกจากนั้นก็จะมีการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ถวายพระราชกุศลแล้วก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมโชว์เมียวของคณะสงฆ์นิกายชินงอนด้วยในการสัมมนาธรรมวิชาการและการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยไทโชนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะทำกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการศึกษาพระพุทธศาสนาการวิจัยการสหาความรู้เพื่อที่จะประยุกต์กับชีวิตประจำวันสมัยใหม่โดยที่เราต้องการที่จะร่วมกันทำให้เห็นถึงความร่วมมือของชาวพุทธเถรวาทและมหายานในการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งในการลงนามในความร่วมมือนั้นเทศพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยก็ได้เป็นประธานลงนามในความร่วมมือซึ่งการปฏิบัติในคราวนี้เราถือว่าเป็นการจัดฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นครบ130ปีก็เพื่อที่จะถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในวรโอกาสที่สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราทรงครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่10ของพวกเราซึ่งก็จะทำให้พวกเรานั้นสามารถที่จะทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติในระดับโลกได้เพื่อที่จะให้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเน้นที่ความเสียสละหรือกปริจาคะหรือทานะนั้นน่ะให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสเป็นการสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มากเป็นการสละสิ่งที่ตนมีตนเกินให้กับผู้ด้อยโอกาสต่างๆซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคมตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU
ระหว่างมหาวิทยาลัยไทโชกับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณอนุโมทนาขอบคุณท่านอธิการบดีโปรเฟสเซอร์ดร.โอซุกะโนบุที่มาลงนามพร้อมสักขีพยานก็คือท่านอาจารย์โฮชิโนะเอิกิและผู้มาให้เกียรติในวันนี้คือท่านประธานโกเกียวตาชิโร่จากญี่ปุ่นทั้งหมดถือว่าเป็นเกียรติต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งการศึกษาพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นนั้นถือว่ามีความเข้มแข็งในเรื่องของงานวิจัยซึ่งเอาจริงเอาจังต่อเนื่องกันมาในประเทศญี่ปุ่นฉะนั้นมหาวิทยาลัยของเราในอดีตก็เคยทำความร่วมมือเรื่องงานวิจัยและไปทำวิจัยเรื่องพุทธศาสนาแต่ยังไม่เคยได้มีโอกาสที่จะลงนามความร่วมมือเรื่องวิจัยและการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการขนาดนี้เพราะฉะนั้นจึงถือว่ามหาจุฬาของเรามหาวิทยาลัยของเราก็ได้โอกาสในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการศึกษาการวิจัยและอื่นๆจากมหาวิทยาลัยไตโชและนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งทางฝ่ายมหาวิทยาลัยไตโชก็ได้มาทำความร่วมมือกับเราเพื่อศึกษาหาความรู้พุทธศาสนาเถรวาทในสายบาลีซึ่งมหาจุฬาก็เป็นเสาหลักหน้าที่นี้พอเราได้แปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีอรรถกถาอะไรต่างๆเป็นภาษาไทยจัดการศึกษาในเรื่องนี้